สวัสดีค่ะปาริชาตินะคะปาริชาติจากช่องสาวไทยในโนเวย์นะคะวันนี้นะคะเราจะเล่าให้ทุกๆคนฟังถึงเรื่องคำว่าจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันสำคัญมากนะคะประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่จะไม่รักษาคนด้วยการใช้ความเชื่อนะคะเช่นหมอดูหมอผีนะคะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีเยอะแยะเหมือนเมืองไทยนะคะการที่คนเราเนี่ยมีอาการเครียดนะคะเครียดทางจิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะคะเขาจะมีการให้เราเนี่ยหยุดพัก1อาทิตย์1อาทิตย์หยุดพักเนี่ยได้เงินนะคะแต่เขาไม่ได้ให้เราทานยาเขาไม่ได้ให้เราไปหาหมอดูหมอผีนะคะข้อที่1ของการที่คุณมีจิตตกหรือคุณเครียดมากเกินไปเนี่ยเขาจะให้เราไปหาจิตแพทย์นะคะเขาไปให้เราไปหาจิตแพทย์ทีนี้ขั้นต่อไปก็คือการที่คุณเนี่ยจะต้องไปออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายในยิมก็ได้หรือวิธีที่หมอแนะนำที่สุดคือการไปเดินป่าไปเดินภูเขานะคะให้เราผ่อนคลายให้ร่างกายเรามันผ่อนคลายทุกๆคนอาจจะคิดว่ามันแปลกแต่นี่คือการรักษาจิตของคนประเทศนอร์เวย์นะคะทีนี้เรามีเรื่องจิตนะคะจะเล่าให้ฟังนะคะเราเนี่ยได้มีโอกาสไปทำงานที่นึงนะตอนที่เราเรียนจบใหม่ๆเนี่ยเราไม่มีงานเลยเราไม่มีงานหางานยากมากเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรียนจบปวช.ทำไมหางานได้ยากจังเพราะพ่อแม่เราเนี่ยเขาไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนแล้วนะคะเราก็เลยต้องหยุดเรียนแล้วก็ออกไปหางานทำพอเราออกไปหางานทำเนี่ยเราได้ไปเจอเพื่อนคนนึงระหว่างทางนะคะเขาเราก็คุยกันดีนี่แหละทีนี้เขาก็เลยเล่าให้เราฟังว่าเฮ้ยเราไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันไหมเราก็ไม่รู้จักเขานะแต่ว่าเราคิดว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงด้วยกันคงไม่เป็นไรเขาก็มาหางานทำเหมือนกันเขามาจากต่างจังหวัดนะคะเราก็เลยตัดสินใจเช่าห้องคนละครึ่งอยู่กับเขาแล้วก็ได้ไปเจอป้ายนะคะเราสองคนเดินไปแล้วเราไปเจอป้ายรับสมัครงานนะคะรับสมัครงานเป็นจำนวนมากทำขนมนางเล็ดเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินค่าเช่าห้องนะเว้ยเงินเราก็เหลือไม่เยอะเรามีงานอะไรเราก็ลองทำก่อนไหมเดี๋ยวเผื่อเวลามันผ่านไปแล้วเราได้เงินบ้างแล้วเราอาจจะไปหางานที่ทำดีกว่านี้แล้วตอนนั้นแมคโดนัลด์ก็คนเต็มเขาไม่รับเราก็เลยไปทำรับจ้างอ่ะทำขนมนางเล็ดอยู่บริเวณแถวๆนั้นทีนี้ระหว่างห้องพักเนี่ยระหว่างห้องพักนะคะกับร้านทำขนมเนี่ยมันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมันจะเป็นบ้านอยู่หลังหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราสงสัยเวลาเราเดินผ่านทุกเช้าเวลาเราไปทำงานอ่ะแล้วก็บอกเฮ้ยมึงทำไมบ้านหลังเนี้ยมันมีหญ้ารกเต็มไปหมดแต่ทำไมตัวบ้านน่ะมันดูขาวดูใสแล้วก็จกก็ดูใสมากเพื่อนเราก็บอกว่าไอ้ปากูไม่ชอบเลยว่าบ้านหลังเนี้ยมึงว่ามันวังเวงน่ากลัวไหมวะแล้วก็ไม่มีคนอยู่ด้วยกูคิดว่าไม่มีคนอยู่แล้วถ้ามีคนอยู่เขาต้องตัดหญ้าเราก็มองทุกเช้าบ้านหลังเนี้ยมันน่ากลัวจริงๆยิ่งตอนกลางคืนน่ะขนาดเราเป็นคนไม่กลัวผีอะเรายังมีความรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยมันน่ากลัวมากเราไม่อยากเดินผ่านเลยอะเรากับเพื่อนเราก็คิดมาโดยตลอดนะคะแล้วมีอยู่วันนึงนะคะเจ้าของเนี่ยเจ้าของโรงขนมเนี่ยเราเรียกเขาป้าไม่ได้นะเราต้องเรียกเขายายนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยรุ่นยายเราเลยแหละทีนี้ยายนะมีวันนึงเขาก็นั่งอยู่หน้าบ้านนะเขาก็เลยเรียกเราสองคนเขาบอกอีหนูมากินข้าวไหมล่ะยายอะทำกับข้าวเยอะเลยวันนี้ยายจะแบ่งกับข้าวให้กินเราสองคนก็มองหน้ากันเนาะเฮ้ยไอ้ปามันดีนะมึงเราจะได้ประหยัดค่ากับข้าวเพราะว่าตอนนี้เงินเราเหลือน้อยเราก็เลยนั่งกินข้าวกับยายทีนี้เวลาเรากินข้าวเสร็จแล้วก็ช่วยยายเก็บช่วยยายล้างจานยายเจ้าของร้านขนมนี่แหละแต่เราก็เขามีพนักงานหลายคนนะแต่เราเป็นเด็กเราสองคนอ่ะเด็กที่สุดนะแล้วก็ไม่ค่อยมีกระตังเราก็บอกยายว่าหนูไม่ค่อยมีกระตังหรอกยายเขาก็แบ่งข้าวให้กินเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นั่งคุยกับยายอยู่สักพักนึงยายเขาก็เลยเล่าชีวิตเขาว่าให้เราสองคนฟังเขาบอกว่าอีหนูคนทางนั้นเขาจะเรียกอีหนูนะอีหนูเวลาที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราต้องรู้จักทำงานทำการนะยายนะมีผัวสองคนตบตียายทั้งสองคนยายก็เลยบอกไม่เอาแล้วต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองก็เลยมาทำขนมนางเล็ดเนี่ยเหมือนที่เขาทำอยู่เนี่ยนะคะขนมเขาขายดีมากตอนที่เราไปทำเนี่ยก็คือมีลูกมีหลานนะคะรับขนมนางเล็ดไปส่งทั่วเลยนะตามร้านขายของชำนะคะเขาก็บอกกับเราสองคนน่ะว่าพยายามทำงานพยายามเก็บเงินนะคะออมซะก่อนแล้วค่อยใช้เงินน่ะ
พราะถ้าเราไม่มีมันพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้แล้วการเป็นลูกผู้หญิงอ่ะเราอย่าไปพึ่งพาอาศัยผู้ชายเพราะว่าผู้ชายสมัยนี้มันพึ่งไม่ได้หรอกเราต้องพึ่งตัวเองยายเขาก็เล่าให้เราฟังแบบนี้เสร็จแล้วเรานั่งไปแล้วก็บอกยายบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านใครเหรอทำไมมันดูน่ากลัวจังทีนี้แหละยายเขาเล่ายายเล่าเลยนะคะพวกเรานี่สยองเลยสยองในหัวนะคะก็คือบ้านหลังนั้นนะมันเป็นบ้านของตำรวจนะคะตำรวจวัยเกษียณตอนที่เขายังไม่เกษียณเนี่ยก็คือเขามีภรรยา1คนและมีลูกสาว1คนแต่ยายเนี่ยก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมเพราะยายเขาบอกว่าเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับตำรวจตำรวจคนนี้เขามีภรรยานะคะแต่ภรรยาเขาน่ะไม่ค่อยออกจากนอกบ้านหรอกแล้วก็มีลูกสาวอยู่ๆลูกสาวน่ะก็คือทางญาติเมียน่ะเอาไปเลี้ยงแล้วเมียน่ะก็คือหายสาบสูญไปเลยยายก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงไม่มีลูกทำไมถึงเมียเขาหายสาบสูญไปยายไม่ทราบนะคะพอต่อมานะคะเขาก็รับสมัครคนใช้นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนเนี้ยที่เป็นวัยเกษียณเนี่ยเขาก็รับสมัครคนรับใช้เพื่อที่จะมาหาเด็กมาทำความสะอาดบ้านถูบ้านล้างจานซักเสื้อซักผ้าอะไรแบบนี้นะคะก็เลยมีเด็กทางภาคเหนือ1คนนะคะเขาก็ได้มาสมัครงานแล้วก็ได้มาทำงานพอเขาได้มาทำงานที่นี่ที่กับตำรวจคนเนี้ยนะคะทำอยู่ได้สัก2ปีก็กลายมาเป็นภรรยานะคะย้ายได้ข่าวว่าเขาเนี่ยก็ได้อยู่กินฉันผัวเมียอยู่กับนายตำรวจวัยเกษียณคนนี้แต่เด็กผู้หญิงคนนั้นนะเขาเด็กกว่านายตำรวจคนนี้มากนะมีอยู่วันนึงเขาก็เดินมาซื้อขนมนางเล็ดผู้หญิงทั้งภาคเหนือคนนั้นนะเขาก็เดินมาซื้อขนมนางเล็ดกับยายยายก็เลยบอกว่าเป็นยังไงสบายดีไหมไม่ค่อยเห็นได้ออกมาข้างนอกเลยผู้หญิงคนนั้นเขาบอกเขาสบายดียายน่ะเขาก็เลยเหลือบมองไปเห็นตามตัวว่าทำไมตัวเขาเนี่ยมีรอยฟกช้ำดำเขียวยายก็เลยบอกกับยายสงสัยยายก็เลยถามเขาอีหนูไปทำอะไรมาทำไมเนื้อตัวถึงเป็นแบบนี้เขาก็ตอบกับยายแบบสุภาพนะคะว่าหนูไม่สบายหนูกำลังรักษาอยู่แต่ไอ้คันยายเนี่ยจะถามไปอีกว่าเป็นโรคอะไรยายก็คิดว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเราเสือกยายก็เลยไม่ถามแต่ยายอะสงสัยก็มองตามเนื้อตามตัวตรงเนี้ยแล้วก็ใส่หมวกนะคะใส่หมวกปิดใบหน้านะยายเขาก็พยายามมองว่าใบหน้าฟกช้ำดำเขียวเหมือนกับตัวหรือเปล่าแต่ยายเขามองไม่เห็นนะคะเขามาซื้อขนมหนึ่งแล้วเขาก็หายไปเลยนะคะเขาก็ไม่เคยมาบ้านยายเลยเพราะยายเขาถามว่าไปโดนอะไรมาเนี่ยเขาก็เลยไม่กล้ามาอีกอ่ะทีนี้เราจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรตำรวจคนนี้เขาเป็นตำรวจที่เกษียณและเขามีอาการทางเพศที่ไม่ปกติก็คือเขาจะต้องทำให้ผู้หญิงเลือดออกร้องหรือก็เจ็บนะเขาจะเกิดอารมณ์ทางเพศเมื่อผู้หญิงร้องขอชีวิตหรือขอความช่วยเหลือก็คือจิตของคนมันไม่ปกตินะคะเขาก็เลยต้องตบตีหรือไม่ก็ทำร้ายร่างกายภรรยาอยู่เป็นประจำนะคะเขาจะต้องมีวิธีการร่วมเพศที่ไม่ปกติเหมือนคนเป็นโรคจิตนะคะทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขาโดนกระทำมาตลอดเลยตอนที่เขาอยู่กับนายตำรวจคนนี้เขาก็เลยมีอาการทางจิตนะคะเขามีอาการทางจิตแล้วครอบครัวของผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ปกติอยู่แล้วตอนที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะทีนี้พอมาอยู่มาเจอตำรวจคนนี้ตำรวจคนนี้ก็โรคจิตอีกทีนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นก็ในเมื่อโดนตบโดนตีโดนทำให้เลือดออกก็คือเบ้าตาเนี่ยเขียวเลยนะคะตัวเตออะไรอย่างเงี้ยก็เขียวช้ำไปหมดเลยนะคะบางทีก็หัวแตกด้วยนะคะผู้หญิงเนี่ยเด็กคนนี้เขาก็เลยเกิดอาการคือใจไม่ปกติแล้วอะเขาก็เลยออกอุบายว่าเขาเนี่ยอยากจะให้ตำรวจคนนี้นะคะได้มีความเจ็บปวดบ้างและเขาก็ออกอุบายบอกผู้ชายว่าให้ผู้ชายเนี่ยไปนอนในเตียงนะคะไปนอนในเตียงแล้วเขาเนี่ยก็จะจับผู้ชายคนนี้ขึงแล้วก็มัดตามเตียงแล้วเขาเนี่ยก็ไปร่วมเพศกับผู้ชายคนนั้นนะคะผู้ชายคนนั้นเขาเกิดความตื่นเต้นแล้วก็ อยากจะมีเพศสัมพันธ์ตลอดเวลาผู้หญิงคนนี้เขาทำแบบนี้2ครั้งให้ผู้ชายตายใจ
นะคือการแบบว่าการทำให้ผู้ชายร้องแล้วตัวเขาเองเขาก็ร้องเขาก็เจ็บด้วยร่วมเพศด้วยกันคือการขึงบนเตียงแล้วก็ทำให้ผู้ชายเจ็บบ้างให้ผู้ชายร้องบ้างผู้ชายเนี่ยเขาก็เกิดอาการว่าเขาชอบร่วมเพศแบบนี้อยู่สองครั้งพอหนที่สามผู้ชายตายใจผู้ชายตายใจแล้วใช่ไหมหนที่สามก็เลยให้ผู้ชายเนี่ยไปนอนในเตียงแล้วก็จับมัดแต่มัดครั้งนี้คือมัดแน่นเลยมัดแน่นกว่าปกติทีนี้อารมณ์ของคนมันเป็นจิตอยู่แล้วเนี่ยนะผู้ชายเนี่ยเขาก็คิดขึ้นสวรรค์เลยแหละเราคิดว่าคิดขึ้นสวรรค์เลยว่าหึงครั้งนี้ต้องเด็ดมากเลยต้องถึงจุดสุดยอดแหละต้องเจ็บต้องร้องต้องโวยวายนะทีนี้แหละพอมัดเสร็จแน่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผู้หญิงน่ะก็คือต้มน้ำร้อนเอาไว้หม้อใหญ่ๆเลยนะคะต้มน้ำร้อนเอาไว้หม้อใหญ่ๆเลยพอขึงแน่นเสร็จปุ๊บก็เอาน้ำร้อนเนี่ยนะคะเอาน้ำร้อนเนี่ยแบ่งตักแบ่งในหม้อเนี่ยตักแบ่งมาแล้วก็เหมือนกับแบบเป็นขันน่ะเอามาราดผู้ชายโอ้โหเราไม่อยากจะคิดเลยว่ามันเป็นยังไงคือตักน้ำร้อนๆเนี่ยมาราดผู้ชายคนเนี้ยแล้วก็เอามีดอ่ะทุกคนเคยเห็นมีดไหมมีดที่เขาจะเป็นเหมือนปังตอที่ว่าเขาสับหมูอ่ะที่ว่าเขาสับหมูสับอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจิตอ่ะเขาก็เอามือเนี่ยนะไปหั่นอวัยวะเพศยังไม่ตายนะคนน่ะยังไม่ตายนะท่านผู้ชมเอามือเนี่ยไปหั่นอวัยวะเพศแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อต้มแล้วร้อนนั่นแหละนะคะในหม้อเนี่ยต้มน่ะมีข่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีเครื่องปรุงรสพร้อมเลยคือพร้อมต้มยำว่าอย่างนั้นเถอะโอ้ยเราพร้อมที่จะต้มยำนะคะเท่านั้นน่ะก็คือคนมันจิตอ่ะเท่านั้นมันยังไม่พอนะคะเราอ่ะเคยเห็นแต่ในหนังใช่ไหมว่าเขาจะเอาเลื่อยไฟฟ้ามาเลื่อยคนแต่ผู้หญิงคนนี้เขาจิตมากคือเขาคงแค้นมากอ่ะทุกคนเห็นเลื่อยไหมเลื่อยที่เราเอาไปเลื่อยไม้อ่ะเลื่อยไม้เนี่ยก็คือผู้ชายคนนั้นน่ะเขายังไม่ตายแต่โดนมัดแน่นเลยผู้ชายก็ร้องขอความช่วยเหลือแต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไม่พูดอะไรเลยเขาเอาเลื่อยอ่ะเลื่อยที่เลื่อยไม้เป็นเลื่อยด้ามไม้เลื่อยคนเลื่อยผู้ชายคนนั้นน่ะตั้งแต่เขายังไม่ตายอ่ะเขาก็เอาไปเลื่อยจนขาดผู้ชายตายคาที่พอผู้ชายตายคาที่เนี่ยเขาก็ชำแหละเนื้อบางส่วนเนี่ยเอาไปใส่หม้อต้มยำแล้วเขาก็นั่งกินคุกข้าวสวยร้อนอันนี้คือเขาให้การกับตำรวจแบบนี้เขาให้การกับตำรวจแบบนี้เขาเล่าอย่างละเอียดและเขาไม่หนีไปไหนด้วยเขาเล่าให้การตำรวจหมดทุกอย่างแล้วเขาก็เล่าชีวิตว่าตำรวจถามเขาว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้ทำไมเธอถึงต้องฆ่าเขาเขาก็เลยเล่าบอกว่าผู้ชายคนนี้ตบตีเขาและทุบตีเขาทรมานเขาเพราะว่าเขามีอาการทางเพศที่ไม่ปกติแล้วตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็ได้อยู่กับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเนี่ยก็ข่มขืนเขาก็ตีเขาแล้วแม่เขาเนี่ยก็ส่งเขาไปยังเอเจนซี่เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปขายบริการเขาไม่เคยมีความสุขแล้วพอเวลาที่เขาว่าหนีออกมาจากตรงนั้นนะหนีมาจากสถานที่ขายบริการแล้วก็หนีจากพ่อเลี้ยงที่ตามข่มขืนเขาด้วยแล้วเขาก็เลยหนีมาถึงตรงเนี้ยตรงที่เราทำงานเนี่ยแล้วก็มาเจอป้ายรับสมัครงานที่ว่าเป็นผู้ชายคนเนี้ยเขารับสมัครรับสมัครคนรับใช้ยายก็เลยเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนั้นเขามาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยคือทางจิตอ่ะมันไม่ปกติจิตไม่ปกติแล้วครอบครัวก็ไม่ปกติมาเจอผู้ชายไม่ปกติมันเลยเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยผู้หญิงคนนี้เขาโดนตัดสินติดคุกตลอดชีวิตนะคะยายเนี่ยเขาถึงได้มาเล่าบอกพวกเราว่าเราเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยเราอย่าไปฝักใฝ่ว่าผู้ชายเนี่ยจะดีทุกคนและเราต้องไปพึ่งพาอาศัยผู้ชายนะทำงานแล้วออมเงินไว้แล้วเราค่อยใช้เราต้องรู้จักออมไว้เพราะว่าเวลาที่เราเดือดร้อนขึ้นมาไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเราได้ยายเองเขาก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันคือถ้าเรามีผัวแล้วทุกทิ้งผัวอยู่คนเดียวได้เลี้ยงตัวเองได้อยู่กับพี่กับน้องกับลูกกับเต้ายายบอกอยู่เลยเรานะจำนะคะทุกคนเรามีประสบการณ์ชีวิตอาจจะไม่เหมือนคนอื่นพอเรามาถึงประเทศนอร์เวย์เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นอะที่มันเป็นประสบการณ์ชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นการงานการใช้ชีวิตเรื่องผู้ชายเนี่ยมันสามารถที่เราเนี่ยจะเอามาปรับปรุงและเราก็เอามาใช้ที่ประเทศนอร์เวย์ได้เราถึงว่าเราเนี่ยมาอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเรามีความสุขมากนะท่านผู้ชมเพราะเราไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เราไม่ได้เจอเหตุการณ์ฆ่ากันตายหรือว่ายิงกันตายทางบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะเราให้ฟังยายเนี่ยเขาอายุเยอะแล้วเธอคิดดูสิตามสมัยนู้นน่ะอายุเยอะ
เรื่องราวมันผ่านมานานมากนะคะยายเองเขาก็เข็ดหลาบเลยพอมาเจอเหตุการณ์แบบไอ้บ้านหลังตรงกันข้ามนั่นน่ะเขายิ่งไม่อยากมีผัวเลยอยู่คนเดียวดีกว่านะแล้วสุดท้ายของคลิปเรานะคะหลังจากที่เราได้ฟังเหตุการณ์เนี่ยก็คือเราจำเรามาอยู่ประเทศนอร์เวย์เราก็จำนะคะอย่าไปรักใครมากถึงขนาดที่ว่าเราเนี่ยรักเขาแล้วแล้วเราไม่ได้ครอบครองเขาเราต้องเอาปืนไปยิงเขาเอาปืนไปฆ่าเขาเนี่ยแล้วชีวิตเรามันก็ไม่มีความสุขนะคะทุกคนเราถึงว่าเราเป็นคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองอย่าไปหวังว่าผู้ชายนอร์เวย์จะเลี้ยงเราและเราจะบอกเลยนะคะว่าไอ้เรื่องแบบนี้อย่าว่าแต่ที่ประเทศไทยเลยมันเคยมีคดีความหนึ่งคดีความนะคะเราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรกันผู้หญิงไทยกับลูกชายวัย5ขวบหรือ10ขวบนี่แหละโดนฆ่าตายในบ้านหนีออกมาจากบ้านไม่ทันนะคะผู้ชายนอร์เวย์ก็เป็นนะคะเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ดังมากเลยนะคะแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นสาเหตุอะไรเหตุการณ์ฆ่ากันตายนี่แหละค่ะเราก็อย่าประมาทกับชีวิตนะคะอะไรที่ทำให้เราเกิดปัญหาหรือว่าจะต้องสร้างอารมณ์ให้ผู้ชายต้องโกรธเนี่ยเราหลีกเลี่ยงนะคะเราถึงบอกว่าเราไม่ชอบทะเลาะ กับแฟนเวลาเรามีอะไรเราก็จะพูดกันดีๆนะคะไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เอาเราจะเอาเฉพาะแต่ของที่เป็นของเราเท่านั้นนะคะสุดท้ายนะคะเราต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เรานะคะสุดท้ายของคลิปเรานะคะเรามีคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์นึงนะคะซึ่งเป็นพี่นะคะเป็นพี่อยู่นอร์เวย์มา30ปีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเขาก็มาคอมเมนต์ดีๆแล้วก็ยาวมากๆนะคะทุกคนไปหาอ่านเอานะคะคอมเมนต์ตรงไลฟ์สดนะคะก็คือเป็นคอมเมนต์ที่บ่งบอกถึงว่าถึงพี่เขาจะมีฐานะทางบ้านที่ดีมีความรู้มีการศึกษาแต่พี่เขาเนี่ยก็ต้องทำงานพี่เขาเป็นเขียนมาดีมากเลยนะคะเขาบอกว่าการที่เขาจะมีแสงเขาจะต้องมีแสงด้วยตัวเขาเองไม่ใช่อาศัยแสงของสามีนะคะมันเป็นคอมเมนต์ดีๆแล้วก็เป็นความคิดที่ดีมากๆเราอยากให้ทุกคนไปหาอ่านเอานะคะคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราเมื่อวานนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะคะสุดท้ายนะคะเราต้องจากลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ